ค่อยว่ากันมา เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเองมิวใครพูดอะไรวะเนี่ยเวงเป็นไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางว่องพองนะฮะตอนนี้อยู่กับผมกับเกม Zelda Breath of the Wild พูดอะไรวะเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ยมั่วตัวหมดเลยเอาล่ะตอนนี้อยู่กับ Zelda Breath of the Wild นะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อครับนี่ฮะเอ็นลอยอยู่บนฟ้าไกลๆนั่นครับเมโดใช่ไหมชื่อเมโดเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับวันนี้จะขึ้นไปบนไอ้หลังนกตัวนั้นแล้วจะจิ้มมันให้ล่วงมาจากฟ้าให้ได้ครับวันนี้สวัสดีทุกๆคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะว่ะ วันนี้ก็วันเกิดผมด้วยยังไงก็อวยพรกันได้นะจ๊ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณกันตพงษ์ครับสวัสดีน้ำหอมนะสวัสดีปิ่นด้วยครับไม่ได้เจอนานเยอะสวัสดีครับ 100% นี่เล่นได้ยาวๆใช่ครับวงสะพัดนะครับสวัสดีขวัญด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะพี่เหมียวสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปด้วยใครที่สะดวกแชร์ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันวันนี้ก็อย่างที่บอกไปผมอยากจะไปเคลียร์บนนกบนหัวนะฮะถ้าเราจัดการนกบนหัวนั่นได้เราก็จะได้เขาเรียกอะไรพลังของบีดดีไวท์มาอีก1ตัวนั่นฮะเดี๋ยววันนี้มีของมาอวดอีกแล้วมีของอวดเยอะวันก่อนนี่โชว์นี่ไปนะวันก่อนนี่ผมโชว์อามิโบของเซลด้าไป4ตัวเฮ้ยแต่วันเนี้ยมันไม่ใช่เซลด้าแต่ว่าอยากจะอวดไงไม่ใช่เซลด้าอยากจะอวดนี่ได้ขอมาขอบคุณดาว45ดวงจากคุณวัสนะครับขอบคุณมากครับผมนี่วันนี้มีของมาโชว์อีกแล้วมีอันบ็อกซ์ให้ดูก่อนไปจัดการเจ้านกกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันจะได้รีบไปเล่นเกมกันฮะเดี๋ยววันนี้คือของมาผมยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เปิดดูอยากเอามาเปิดให้คุณผู้ชมในช่องดูว่าเป็นอะไรนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยซื้ออะไรมาอีกแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเซลดาหรอกแต่อยากจะป้ายยา อยากจะป้ายยาให้ทุกคนแบบต้องไปมีบ้างอ่ะของแบบเนี้ยมันต้องแบบมีอะไรวะไม่มีก็มีก็ได้ไม่อะไรวะมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีกว่าใช่ไหมอ่ะฮะนี่ของมาจากเคอรี่นะครับเคอรี่ของมาจากเคอรี่เดี๋ยวจะแกะกันให้ดูว่าวันนี้โดนตัวไหนมาอีกอะไรอ่ะนั่นสิอะไรวันนี้เดาไม่ถูกเลยมันก่อนเดาว่าเป็นอามิโบใช่ไหมวันนี้เดาไม่ถูกอะสิคือมันไม่ใช่ของใหม่หรอกเป็นของมือสองด้วยมันของมือสองด้วยแต่ว่าก็ขอบคุณครับที่ขายมาถึงผมสวัสดีคุณน็อตด้วยผมจะเอามาดูแลต่อเป็นอย่างดีเลยนะครับ มันเป็นเกมที่ผมเริ่มเล่นเกมช่วงแรกๆตอนเข้ามาทำ Nintendo Switch ในกลุ่มคอมมูนิตี้นี้นะครับก็พอได้มาแล้วก็อยากจะอวดทุกคนสวยว่ะสวยว่ะสวยอ่ะอะไรให้เดาหนังสือชัวไม่ใช่หนังสือไม่ใช่หนังสือสืออะไรกล่องขนาดนี้กล่องใหญ่มากเลยนี่คือให้เห็นขอบแผ่นๆให้เห็นขอบแผ่นๆเอาเลยแล้วกันนะเฮ้ยกล่องมันใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยกล่องมันใหญ่กว่าที่คิดนี่โดนตัวนี้มาเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าใครยังไม่เคยเล่น Starlink นะครับคือเกมมันก็ออกแนวของ Zelda คล้ายๆกันนะ Open World เหมือนกันแต่เป็นอันนี้ Open แบบระดับจักรวาลเลยต้องขี่ยานข้ามดาวกันเลยนี่ครับ Starlink คือเจ้าของเขาเนี่ยเขาซื้อมาแล้วเขาก็เล่นเกมไม่เป็นผมก็เห็นว่าเฮ้ยอ้าวเหรอแล้วเขาก็เลยบอกนั้นคือเกมมันเขาเป็นซื้อแบบดาวน์โหลดมาไงเขาก็เลยแบบว่าเอ้างั้นอันนี้ขายต่อแล้วกันผมก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาเลยทันทีครับไม่รอช้าอะไรอ่ะมันคือนี่ไงมันคือ Starlink อ่ะคือเกมเนี้ยสนุกมากเลยนะใครยังไม่เคยเล่นไปลองเล่นกันดูเดี๋ยวจะแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงคือผมก็ยังไม่เคยจับของจริงเหมือนกันนะเห็นในคลิปในเคิร์ฟก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมันมีไอ้นี่มาด้วยมีโปสเตอร์มาด้วยนะโปสเตอร์
โอ้ยได้โปสเตอร์ด้วยนี่เขาให้มาทุกอย่างเลยเนี่ยนี่โปสเตอร์สตาร์ลิงนี่สวยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปยานต่างๆเห็นไหมยานต่างๆเป็นรูปยานต่างๆนี่นะโอเคครับนี่คือสตาร์ลิงใครยังไม่เคยลองเล่นมันลดบ่อยมากเลยนะลด 50% ด้วยถูกถูกเลยของแร่ใช่แล้วนี่มันเป็นยาน Star Fox เป็นคอนฟ็อกแม็กคลาวนะครับฟ็อกแม็กคลาวยาน Star Fox ซึ่งถ้าใน PS4 เนี่ยจะเป็นยานของพระเอกอะแต่ Star Fox นี่เขาเป็นแบบ crossover จักรวาลมาจากอะไร Fox Background เนี่ยเขา crossover มาจาก Star Fox เนี่ยดูสิคือผมอยากได้เอามาสะสมมันไม่ใช่อะไรหรอกมันสวยนะดูสิมันสวยนะเห็นไหมสวยนะคือตรงเนี้ยเขาให้เราเอาตรงเนี้ยเสียบเข้าจอยได้ด้วยเนี่ยเอายานเนี่ยเสียบเข้าไปยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยใช้นะเสียบเข้าไปเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ต่อจอยเล่นได้ซึ่งมันก็จะมีปืนติดมาให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมีปืนแล้วก็ให้คนขับมาด้วย2คนเป็นพระเอกกับฟ็อกแม็กคาวแล้วก็ปืนมา2กระบอกก็คือในเกมเราก็สามารถถอดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรได้เลยเป็นเกมที่ทำให้ติดตามเพจนี้ใช่ไหมผมชอบเกมนี้มากเลยครับใครที่ไม่เคยเล่น Star Fox เนี่ยก็รอจังหวะที่มันลดราคาเนี่ยไปจัดมาได้ครับ Star Fox สนุกมากๆแต่อันเนี้ยผมขอเก็บเข้ากล่องเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่มีชั้นโชว์ของเลยซื้ออย่างเดียวไม่มีชั้นวางหรอกซื้ออย่างเดียวมีให้มีตังก็ซื้อไปไงใช่ไหมตังเก็บไว้เดี๋ยวมันก็บูดเรามีตังเราก็ต้องใช้ใช่ไหมอย่างนั้นไปซึ่ง Star Fox เนี่ยไม่ใช่ Starlink เนี่ยมันเป็นเกมที่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็คือเกลียดมันไปเลยเพราะว่าบางทีอ่ะเควสมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะพูดตรงผมว่าเควสมันก็น่าเบื่อเหมือนกันเพราะมันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแต่ความสนุกของมันเนี่ยก็มีสนุกมากเล่นแบบเพลินๆแก้เซ็งไปยานนู้นยานนี้ไปดาวนู้นดาวนี้จัดการศัตรูตามจุดต่างๆนะโอ้โหถือว่าใส่ผิด ถือว่าใส่ผิดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจัดการกันเดี๋ยวเราไปเล่นเซลดากันดีกว่าวันนี้นอกเรื่องกันมายาวแล้วสายเปใช่ผมสายเปของผมไม่เคยเอาออกจากกล่องจนเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วใช่ไหมแสดงว่ามีอ่ะวันนี้ครับเรามาต่อกับ Zelda Breath of the Wild ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนั่นคือนกวาโดชื่ออะไรเมโดนะเมดอชื่อนกเมดอเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันกันครับวันนี้แล้วก็เอาให้จบไปคือเกมใหม่เนี่ยมาต่อเขาเรียกอะไรเกมใหม่เนี่ยมาเจาะคิวมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเซลดาไอที่มันเป็นภาคตัวการ์ตูนเป็นดนตรีจึงๆๆๆอ่ะแล้วก็มีอะไรนะลูจิแมนชั่นนี่บน 3DS เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วภาค3จะลง Nintendo Switch เนี่ยผมก็ติดตามมากๆเลยแล้วก็อีกเกมนึงเกมอะไรนะอ๋อโปเกมอนเนี่ยจะข้ามไปได้ยังไงโปเกมอนแล้วโอ้โหเกมมาเวลเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเราต้องรีบจบเกมนี้ให้ได้ครับอ่ะเราเข้าสู่จอใหญ่ลิงก์จะหลับแล้วใช่ลิงก์จะหลับแล้วครับอ่ะตรงนี้อัปเดตเป็น Clock Seed นะครับก็คืออ่ะด้านหน้าผมยังไม่ได้อัปเดตนะผมเปิดอัปเดตก่อนนี่ครับอัปเดต Clock Seed ทุกรอบที่เราเล่นกันมีทั้งหมดตอนนี้111เม็ดแล้วครับ111เม็ดผมจะเก็บให้ได้909เอ้ย900เม็ดใช่มั้ยมี900เม็ดแล้วก็อันนี้เป็น27แล้วแล้ววันนี้สู่การเล่นของวันที่8ครับกับการอยู่บนโลกของไฮรูกับลิงค์ของเรานั่นเองเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงเซลดาตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าเมืองลิโตกันเข้าสู่เกมครับสวัสดีทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราบินไปเลยสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับครับพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฮะฝากกดไลค์ด้วยแล้วตรงนู้นเราจะไปถึงไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงเว้ยมันเป็นจุดที่โอ้มีศาลเจ้า2อันติดกันเลยอ่ะเราต้องข้ามน้ำนะเราต้องลงประมาณตรงเนี้ยใช่ไหมเราต้องลงประมาณตรงนี้เพื่อที่จะบินไปต่อตรงนู้นโอเคน่าจะได้อยู่ครับสวัสดีครับปิงสวัสดีครับน้ำหอมสวัสดีอีกนิดเดียวลิงจะหลับแล้วใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคเกมนี้กันได้เลยครับผมก็ถ้าใครกลัวสปอยก็ข้ามไลฟ์สตรีมไปก่อนเลยนะครับแต่คิดว่าเกมมันเก่าแล้วแหละก็คงเล่นไปกันหมดแล้วแหละมีผมคนเดียวแหละที่ยังไม่ได้เล่นจบเนี่ยเราต้องไปทางนู้นนะโอเคเราจะบินไปเรื่อยๆก่อนนะอุ้ยตรงนั้นมีอะไรน่ามีอะไรอะ
เอายังไม่สนใจแล้วกันเรามุ่งหน้าไปที่นกวันนี้ต้องจัดการนกให้ได้ก่อนปิดนกง่ายสบายครับใช่ไหมนี่เราต้องปิดไลท์โดยการปราบนกให้ได้นะฮะไม่งั้นจะนอนไม่หลับแน่นอนม้าอยู่ไหมม้าม้าไม่อยู่ว่ะเฮ้ยในห้องมีแมงวันด้วยฮะนกง่ายสบายเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องบินไปตรงนู้นโอเคไปต่อบินยาวต่อไปครับกับพาราไกเดอร์มาก็ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเกมนี้ก็มันมีเควสสร้างบ้านนะผมทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับก็ง่ายมากนิดเดียวเองง่ายเลยเควสสร้างบ้านนี่พอเรามีบ้านปุ๊บเราก็สามารถไปนอนที่บ้านได้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะเฮ้ยตัวอะไรวะไอ้ตัวนี้มันมุดดินได้ด้วยเหรออะไรอ่ะเฮ้ยมันมุดดินได้ด้วยเหรอขึ้นมาดิไหนอ่ะอะไรวะต้องไก่ปะต้องไก่ปะนั่นไงไปก็ได้ไม่ยุ่งแล้วแต่ลูกธนูละโอ้ยเอาจนได้วะมันเอาจนได้วะตรงนี้มีขวานครับตรงนี้มีขวานเดี๋ยวเราจะไปจัดการนกกันมาเราเคลียร์นี่ก่อนหาของก่อนเขาเรียกฟาร์มขโมยของเขาว่างั้นเนี่ยของเขาวางไว้แล้วเราก็ไปตีดูพี่ลิงนี่เป็นขโมยเหมือนกันนะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนโรบินฮูดนะพี่ไปเอาเกาะม้าที่เป่าเรียกมันจะวาร์ปมาได้เลยนะไป DLC เอ้าเหรอเดี๋ยวเอาไว้ไปตามเก็บพวก DLC นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่ม DLC เท่าไหร่ตั้งใจว่าจะเล่นโหมดเนื้อเรื่องไปให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามเก็บ DLC ทีหลังนะแอปเปิ้ลตรงนี้แอปเปิ้ลเยอะจังโอเคครับเดี๋ยวเราจะขี่ม้าเข้าเมืองกันเรียกม้ามาก่อนนะโอเคครับเรียกมาม้าให้หน่อย help นี่ take horse โอเคครับนี่ครับม้าผมชื่อมาม้า เป็นไงชื่อสิ้นคิดมากมาม้าเนี่ยแมงวันโอเคครับมีมาม้าอยู่ด้านหลังแล้วสตามิน่าแคนลันซอฟต์สปีดโอเคไปขึ้นไปครับไปหม่าม้าเราออกเดินทางกันเราจะไปเข้าเมืองลิโตกันหม่าม้าเอ๋ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวหม่าม้าหม่าม้ายอยอม้าลงก่อนเดี๋ยวให้ขนมหม่าม้ากินก่อนหม่าม้าวันนี้เอาอะไรกินดีหม่าม้ากินพริกได้ไหมหม่าม้ากินเนื้อไหมหม่าม้าคงไม่กินเนื้อหรอกหม่าม้ากินนี่ไปแล้วกันกินแขกกินนี่เนี่ยหม่าม้ากินไปอ่ะหม่าม้ากินมัมเฮ้ยไม่กินว่ะมาม้าไม่กินสมุนไพรว่ะมาม้าไม่กินสมุนไพรนั้นกินแอปเปิ้ลไปตามปกติแล้วกันนะมาม้าแอปเปิ้ลไปกินเปิ้ลมาม้าม้างอนอะไรเนี่ยม้างอนอะไรวะเนี่ยทำไมไม่กินอ่ะม้าเอาเปิ้ลโอเคมัมลูกมัมไปเอาต้องวนด้วยเหรอต้อง1รอบถ้วนเหรอต้องวนด้วยว่ะโอเคหม่าม้ากินแอปเปิ้ลแล้วหลงรักเราโอเคครับเราจะเดินทางเข้าสู่เมืองลิโตด้วยสะพานด้านหน้านี่ครับไปเลยมีทหารยามอยู่1คนครับยืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยตกใจแล้วสิพี่ขี่ม้ามาโอเคเสียงศาลเจ้าเรียกนะครับคือเมืองดูคล้ายๆดีแล้วอวตารน่ะใครเคยดูมั่งคงเคยดูกันหมดแหละเนี่ยดูมันแบบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้อุ้ยตกใจทำไมเมื่อกี้เกมค้างตกใจเลยอ่ะถือให้เลยก็ได้นะอ๋อเหรอดูแครอทกินได้เราไปเคลียร์นี่ก่อนกันไหมผมเห็นศาลเจ้าไม่ได้ผมรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์เนี่ยศาลเจ้าข้างบนเนี่ยเราต้องเคลียร์ไม่ได้หรอกโอเคครับธนูเราไปไหนหมดอ่ะเนี่ยธนูเหลือ3เม็ดเองธนูเราไปไหนหมดวะคือแปลกวะโอเคครับมีเกาะที่มาสามารถวาร์ปได้ด้วยนะครับหมาเหรอหมาเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นกมันร้องว่ะนี่ครับ Device Beat Medor เป็นอสูรนกครับอสูรจักรกลนกที่โดน
กานอนดอฟครับกานอนดอฟเป็นตัวเดียวกันไหมกานอนครับควบคุมไว้เอ๊ะเหมือนเราเห็นอะไรใต้นั้นวะนี่คือนกครับเอาละฮะเดี๋ยวรอนวันนี้เนี่ยเราจะปีนขึ้นไปมันตัวมันกันปีนยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยมันต้องมีวิธีนั่นแหละกี้เห็นนกเมื่อกี้เห็นตรงหินเนี่ยในหินมันมีอะไรอ่ะในหินมันมีอะไรเงยไม่ถึงว่ะโอเคเราไปเคลียร์อันนี้ก่อนแล้วกันลิโตวิลเลจอะไรครับเราถึงเมืองลิโตแล้วครับเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์ศาลเจ้าติ้งนี่ก่อนนะให้มันจบกันไปอ้าวแลกครับโอ้เจอเทพธิดาว่ะเรามาแลกนี่เมื่อวานหาอยู่นี่ครับเพิ่มหัวใจครับมีหัวใจ1ดวงต่อSpirit of 4ลูกตอนนี้เรามี8แสดงว่าแลกได้2ครั้งนี่ไงได้หัวใจมาอีก1ลูกแล้วครับฮาร์ทบีทเรียบร้อยฮาร์ทคอนเทนเนอร์โอเคครับเป็นตอนนี้เรามีหัวใจ5ดวงแล้วครับแหมหลายใจเหลือเกินโอเคเพิ่มหัวใจอีก1ดวงเรามีใช้ให้หมดครับใช้ให้หมดมาเทพธิดาพยากรณ์มอบฮาร์ทบีทให้1ดวงเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เรามีหัวใจแล้วอ่ะไปศาลเจ้ากันต่อไปศาลเจ้าอยู่ไหนศาลเจ้ามันอยู่มุมเนี่ยมุมเนี่ยนู่นไงข้างบนขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ได้ป่ะเราต้องไปศาลเจ้ากันก่อนโอ้มีบันไดนะดีที่ไม่ให้ปีนถ้าปีนนี่ปวดหัวเลยมีเควสด้วยเด็กมีส่งเควสด้วยโอเคครับศาลเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อมอ้าวเฮ้ยนี่ร้านค้าด้วยป่ะใช่ไหมร้านค้าป่ะแต่ไม่เป็นไรเราไปศาลเจ้าก่อนเอาไว้วาร์ปครับเสียงมันจริงๆๆๆเนี่ยเราลำคาญเราต้องเคลียร์มันโอเคสวัสดีทุกๆท่านด้วยครับใครที่รับชมอยู่สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับเข้ามาแล้วก็นะทักทายกันผมอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนน่ะมาไปครับโอ้ดูซาวดิ A whole new world ใครดูอลาดินมาแล้วบ้างสนุกนะสนุกผมชอบใครไปดูอลาดินมาแล้วจะรู้ว่าเอ้ยไอชื่ออะไรนะวิลสมิธเนี่ยเขาแสดงดีนะไม่ธรรมดาเลยวิลสมิธเอ้ยโอ้โหสงสัยจะอยู่ที่นี่นานดูทรงแล้วจะอยู่ที่นี่นานอ๋อมันเป็นพัดลมที่เป่าลมนะอันดับแรกคือการเข้ามาที่เทคนิคง่ายๆเลยครับการเข้ามาศาลเจ้าศาลเจ้าเนี่ยสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือหาหีบครับ หาหีบสมบัติเรางกไปก่อนหาหีบสมบัติก่อนว่ามันอยู่เหลี่ยมไหนเอายังไงนี่ตรงนี้มีหีบแสดงว่าตรงนี้ต้องใช้อันเนี้ยพัดเพื่อเปิดประตูแต่ว่าพัดลมอยู่ตรงนู้นพอพัดลมอยู่ตรงนู้นแล้วพัดลมจะมาตรงนี้ยังไงแล้วเรามีอันนี้เราสามารถพัดได้แทนพัดลมไหมเฮ้ยได้ดิอ้าวอย่างนี้เรียกว่าโกงไหมอ้าวทีเดียวพออย่างนี้เรียกว่าโกงไหมอ้าวเข้าไปที่โดนขังแน่ๆเฮ้ยเราต้องลองต้องลองฮึบ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 ลิงเร็วลิงฮึบฮึบเออล้นขังอันนี้ออกไม่ได้ได้นี่ครับเอาไว้อัพแก้สเลดปิดพอดีด้วยโอเคครับตรงนี้เรารู้ว่านี่สามารถพัดได้นะทีเนี้ยไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรเราไปเช็คก่อนว่าเอาไอ้นี่เอากระดูกตีก็ได้ไว้ทำอะไรอันนี้มันแล้วมันจะหมุนไปนะลมกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์มันกลับที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวไปมองจากด้านบนว่าเราจะทำยังไงให้ประตูมันเปิดผมว่าเพลงมันเยอะไปนิดเพลงมันเยอะเขาแหมะการ์ตูนดิสนีย์คุณทำได้อยู่แล้วคุณทำได้อยู่แล้วเหรอครับคุณตูนทีเนี้ยผมทำได้อยู่แล้วแต่ผมกำลังมองว่าผมต้องทำยังไง อ๋อเข้าใจแล้วมันต้องหมุนให้หมดทุกตัวหรือเปล่ามันถึงจะแบบถ้าเราพัดตรงนี้ไปแล้วคือพัดลมมันต้องหมุนทุกตัวประตูมันถึงจะเปิด
เพราะนั้นเอาอันนี้หมุนไปนี่ก่อนหมุนไปนี้หมุนไปนู่นแล้วตรงนี้หมุนแล้วทีนี้อันนี้ควรจะหมุนไปทางนี้อันนี้ควรจะต้องหมุนไปทางนี้โอเคแล้วก็อันนี้ควรจะต้องหมุนมาทางนี้โอ้ยตอนนี้ผมกำลังใช้ทฤษฎีมั่วแบบไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วฮะอันนี้หมุนมาทางนี้แล้วอันนี้หมุนมาทางนี้แล้วโอเคต่อไปอันนี้ต้องหมุนมาทางนี้โอเคแล้วก็อันนี้ต้องหมุนมาทางนี้จบไม่จบว่ะมีอันไหนไม่หมุนอ๋อมีตรงนี้ไม่หมุนอ๋อเหลืออันนี้อันนี้นี่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 จบเลยจบเลยจบเลยเอ้ยมีตรงกลางอีกว่ะอ๋อตรงนี้เหลือสองอันออกสวยแล้วเอาไม่ได้ว่ะไม่ได้ถ้าตรงนี้มันคืออันนี้ต้องหมุนตรงนี้อย่างเดียวเลยอันนี้ต้องหมุนตรงนี้อย่างเดียวเลยอันนี้ตรงกลางหมุนแล้วถ้าอันนี้มาหมุนตรงนี้อันนี้มันก็จะไม่หมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่หมุนอันนี้ต้องหมุนไปทางนู้นอันนั้นหมุนไหนอยู่วะอ๋อนี่หมุนนี่อยู่หมุนไอ้นี่เพื่อไปทางนี้ไอ้นี่หมุนทางนู้นเหลืออันเดียวป่ะเนี่ยเหลืออันเดียวเราก็ทำแบบนี้ดิใช่ไหมได้ไหมโกงมันโอ้โกงมันได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โกงมันได้ไหมเอ้าได้เอ้าได้อ้าวได้แต่ได้แป๊บเดียวนะทีนี้ถ้างั้นเอ้าผิดทางอันนี้แตกไปทางนี้เฉยเลยอันนี้หมุนทางนี้ก็จบแล้วนี่อันเนี้ยหมุนมาทางนี้ก็จบแล้วโอเคชอบ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 อะไรตาตาลีเฮ้ยเอ้าไม่จบว่ะเอ้าจบเว้ยเปิดแล้วโอเคครับระวังลมมันแรงใช่ไหมเควสสันนี่ง่ายใช่ไหมโถธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วโอเคครับเรียบร้อยครับสันนี้เราเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาหัวใจไปแลกเบอร์โทรกันนะตอนนี้เราได้มาแล้วสปิริตออฟอีก1ลูกครับเก็บอีก3ลูกไปแลกหัวใจฮาร์ทบีทสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาพัดตีแล้วก็สกิลล็อกดูก็ได้ว่ะชอบวิธีโกงใช่ไหมใช่เมื่อกี้ก็ล็อกก็ได้เนาะใช่เซเว่นเดย์พูดถูกเมื่อกี้เราล็อกอีกทีก็โกงเหมือนกันนะมันก็โกงนะเมื่อกี้โอเคครับเราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวมันมีศาลเจ้าแวบๆใกล้ๆตรงนี้อีกอันนึงนั่นไงศาลเจ้าอยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์หลังจัดการเจ้านกไหมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อของก่อนช้อปปิ้งได้ข่าวว่าในเมืองนี้มีชุดกันหนาวขายเหรอเราจะพยายามไปดูทุกร้านว่าในระธนูอะนายมีธนูขาย I'm sorry ฉันเสียใจด้วยฉันหยิบไอ้นี่ได้ไหมอ้าวหยิบไปแล้วเ พิ่งมาขอโอเคตอนนี้เนี่ยดูเพลงแบบอะฮอนนี่เวอร์มากเลยนี่ทุบข้าวของทุบข้าวของเขาให้หมดเฮ้ยเราหาร้านซื้อของก่อนน่ะร้านขายของอยู่ไหนเนี่ยร้านขายของมันมีร้านเสื้อผ้าเอาลนบัดซบสิ้นดีลงมาได้อย่างไรร้านขายของอยู่ไหนเนี่ยเราดูตามจุดก็ได้นี่ว่าร้านขายของอยู่ข้างบนเหรอนี่มีเสื้อผ้าเห็นไหมมีร้านเสื้อผ้า
ร้านนี้เปล่าร้านนี้โอ้แจม นี่เราได้ทรงผมใหม่แล้ว 1,000 บาท 600โอเคพอได้นี่กันหนาวไม่ชุดกันหนาวนะแล้วดู ดูมือโครงกระดูกงับงับงับกางเกงนะกางเกง500 สงสัยนี่ต้องระบายสินค้าแล้วฉันต้องการขายของน่ะนายพอจะรับซื้ออะไรจากฉันได้บ้างไหมล่ะโอเคฉันมีแร่อยู่นะนี่ฉันมีแร่อยู่หลายลูกโอเคฉันจะขายแร่ให้นายแล้วกันนะเอาไปทุกอันเลยออฟเดมไปเลยนะครับ350เองเหรอทำไมนายกดราคาเราเลือกเกินเนี่ยนี่นายรับทับทิมไหมเอาทองไปด้วยเอาทอง180เองเหรอทำไมที่นี่ทองมันเฟ้อหรือไงทำไมราคามันถูกเหลือเกินไอ้นี่30บาทเอมเบอร์โอ้โห3ลูก90เอ้ยตังเอ้ากดผิดอีกแล้วฉันต้องซื้อกางเกงอีกนะมีอะไรให้ขายได้อีกบ้างเนี่ยให้ครบพันเนี่ยฉันซื้อกางเกงก่อนจะได้รู้ว่าขาดเท่าไหร่กางเกง550ครับโอเคขายซื้อกางเกงขาด600อ่ะนายพอจะซื้ออะไรเรานี่ราคา600ได้บ้างไหมชอบบูชั่นกลางคืนเพลงเมืองนี้ชอบบูชั่นกลางคืนใช่ไหมขึ้นไปเอาเกล็ดมังกรด้วยบนดอยเหมือนบนดอยจะเห็นอะไรแวบๆนะเอาเลยครับอ้าวนี่ไงโอ้โหรวยดิ5ลูก 1,300 ชิลเลยทีนี้ชิลเลยเรามาเปลี่ยนทรงผมกันดีกว่าใส่อันนี้บนหัวหนักมาพอสมควรแล้วโอ้ยโอเคโอเคเปลี่ยนด่วนนี่เป็นไงโอ้โหโอ้โหอย่างเท่เข้าเมืองตาหลิวนี่เป็นไงยังก็อยู่เมืองเข้ามามากกว่า20ปีเนียนเหลือเกินนายพอจะมีอะไรขายอีกไหมฉันต้องการลูกธนูเนี่ยเอ้ยเราไปร้านข้างล่างไหมเราไม่ขายละโอเคเรามีตังพอสมควรแล้วเราไปดูร้านข้างล่างจะเอานี่นี่อ๋อมันร้านขายกับข้าวอ๋อมีข้าวขายมีธนูไหมมีธนูไหมอ้าวมีธนูธนูมีเทคหมดเลยเอาหมดเลยผมเหมาตังไม่พอวะอันละ200เอาไป2 400เลยเหรอ2มัดเนี่ยนะเอามาเรามีลูกขนูเท่าไหร่ละ2 25 25ธนูธรรมดามี3ดอกซื้ออีกพอไหมวะ200เรามี300เอาได้อันนึงอะมัดนึงก็ยังดีเอาเมื่อกี้กดผิดเอามัดเดียวครับผมเหลือตังค์แค่300โอ้หมดตูดดูมองดูลิงมองหน้าเลยเอ็งดูดตังค่าไปหมดเลยนะมี30ดอกแล้วก็ธนู3เม็ดธนูนี่เราต้องซื้อไปเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนแล้วลูกธนูเรามันน้อยแล้วอ่ะเอาซื้อกองนี้นะมี3มัดละ20โอเคฮะได้อยู่เอาไปโอ้โหเราตั้งติดตัวอยู่72รูปีต้องมี100ดอกเลยเหรอยิงนกเลยนะขายไดมอนด์เลยโอเคเราขายเดมอนกันดีกว่าฉันต้องการขายน่ะเธอจะรับซื้อเพชรจากเราได้ไหมล่ะฉันมีเดมอนเฮ้ยสลิปเปอรี่ฟอลคอนอันนี้ไงนี่ฉันต้องการขายเดมอนของฉันหมดเลยเฮ้ยเม็ดละ500โอ้โหได้ตังค์มา 2,500สบายตัวละทีนี้ช็อปดิช็อปสิครับช็อปให้หมดเราต้องตุนลูกขนูไว้มีเหลือ2แหมเหลืออยู่2มัดเอง400เอาจ่ายไปเรารวยโอเคหมดไปกับบ้านสินะใช่หมดไปกับบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดไปมีอะไรนะมีเก็ดอะไรนะมีใครบอกอะไรนะทำอาหารขายเหรอเดี๋ยวขึ้นไปดูบนยอดกัน
เนี่ยมีเควสอีกโอเคนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูบนยอดกันนะว่ามันมีอะไรขึ้นทางนี้ป่ะฮึบฮึบโอเคมีจุดพักนะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พอลงก่อนโอเคต้องปีนธรรมดาสิท่าโอเคปีนธรรมดาขึ้นไปครับต้องมีร้อยดอดเก็ดมังกรมั้งใช่อุ้ยอุ้ยพระจันทร์แดงมาแล้วพระจันทร์แดงเคยไปอ่านเจอแว๊บๆต้องแก้ผ้าอะไรอ่ะแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าช่วงพระจันทร์แดงเนี่ยถ้าเราทำอาหารนี่จะเขาเรียกอะไรจะได้สเตตัสพิเศษใช่ไหมเราจะขึ้นไปบนยอดนี่ครับโอ้บูทนะครับซูเปอร์สแมชบอสอัลติเมทไว้ไปปลดสารลับโอเคเราจะเอามันให้ได้เฮ้ย ซามิน่าพอปะเนี่ยพักก่อนได้ไหมตรงนี้พักได้ไหมเหลี่ยมนี้พักได้ไหมอาจจะได้อยู่นะโอเคเหลี่ยมนี้พักได้นะโอ้โหไม่ธรรมดาเราสู้กับนกก่อนได้ไหมแล้วเรากระโดดลงมาถึงไหมน่าจะถึงอยู่นะโอเคครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่เพราะไม่เคยมาเมืองนี้ใช่ไหมพี่เล่นโหดครับโหดอะไรอ่ะพอดีปาร์คใช่ไหมเฮ้ยพระจันทร์แดงแล้วพระจันทร์จะแดงแล้วพระจันทร์จะแดงมีคล็อกที่เป็นลูกโป่งอยู่เห็นอยู่ไกลๆตอนมีศาลเจ้าอ่ะตอนที่มันเอาแล้วเอาแล้วฝุ่นมาแล้วเอาแล้วขึ้นก่อนฮึบโอเคฮึบจันแดงแล้วอุ้ยรีเซ็ตThe blood moon lights once again จันเลือดกลับมาอีกครั้งปวดระวังด้วยนะลิงนี่ครับพระจันเลือดก็หมายถึงว่า มันจะปลุกปีศาจที่เราฆ่าไปเนี่ยมาใหม่หมดเลยใช่ไหมแต่ยกเว้นบอสหรือเปล่าใช่ไหมโอเคครับจะถึงอีกนิดเดียวค่อยๆขึ้นไปมีนกอยู่ข้างบนเราจะจัดการนกกันให้ได้ครับวันนี้3ทุ่มครึ่งแล้วก่อน5ทุ่มนี้เราต้องเคลียร์นกให้ได้แต่เรามาเสียเวลาปีนี้นี่ทำไมเนี่ยโอเคไหนๆก็มาละปีนให้อุ้ยดาวตกอุ้ยเดี๋ยวเจอกันมีดาวตกอยู่ตรงนั้นนี่โอเคครับอัปเดตอย่าห้าห้าจ้ะแม่ค้าเราเจออีกแล้วว่าอย่างนี้โอเคครับจะได้จบรับเควสเธอจะได้จบนี่มันมาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยตรงนี้ยืนได้ป่ะเฮ้ยไอ้นี่ก็น่าสนใจว่ะไอ้ดาวมันหายใช่ไหมผมไปเอานู่นก่อนดีกว่าดาวตกอ่ะเดี๋ยวดาวตกมันหายแล้วเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปกลับไปที่ศาลยังไม่เคยเก็บดาวตกได้เลยเจอดาวตกเราต้องเก็บนี่ดาวตกครับเจอศาลเจ้าใกล้ๆด้วยซุปเปอร์โรบอทวอร์ทีเฮ้ยบ้านใครวะเนี่ยมีแร่เต็มหน้าบ้านเลยทางขึ้นเขาต้นไม้ต้นน้ำตั้งอยู่กลางเขาต้นเดียวเลยนะขวาสุดเห็นป่ะ
โอ้ยแสงจะมอดแล้วแสงจะมอดแล้วแสงมอดแล้วหายไหมเอ้าโอ้ยเอ้าอยู่นี่โอ้โหนึกว่าหายโอ้ Star Fragment เอาฮะได้ไอเทมมาเขาว่าไอเทมนี้มันเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรออืมไม่สู้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 เอ๊บนี่เขาเรียกว่าชิงไอ้น้องเขาเรียกว่าชิงไอ้น้องเขาเรียกว่าชิงเอ้าลืมจะเข้าศาลเจ้านี้นี่หว่าไม่เป็นไรยังไงเราต้องมาดาวตกก็ไปเก็บครับถ้าดาวต่ำก็ไปซื้อโอเคเราวาร์ปกลับมาตรงนี้ครับเดี๋ยว ไปรับเควสที่พ่อแก่นกก่อนเฮ้ยปิดไหมโอเคครับโอ้ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนอะไรวะขอโทษด้วยที่นี่เมืองลิโตะใช่ไหมไม่ทราบว่าไอ้นั่นมันคือซิก้าสเลดใช่ไหมมันเหมือนเป็นของจริงเลยประมาณนี้โอ้เหมือนเขาขอให้เราเนี่ยไปจัดการนกนั่นแหละฮะไปจัดการนกนั่นแหละครับเขาบอกว่านักรบของเขาเนี่ยทั้งสองคนน่ะไปสู้กับมันแล้วสู้ไม่ได้มีคนนึงบาดเจ็บด้วยก็เลยต้องแยกย้ายกันไปเขาบอกว่าให้เราไปตามหาคนนึงเผื่อจะช่วยเราได้ครับ Star Fragment โอเคครับแวดดิทิโกเราต้องไปตามหาสามีของเธอครับแฟกแลนด์อะไรเนี่ยโอเคลิเวอรี่แลนดิ้งลิโตแชมเปี้ยนขับคายขับคาคับคายคับคามันคับคายคับคามันคับคายคับคาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืออือความเดิมตอนที่ไหนก็ไม่รู้นี่น่าจะเป็นความทรงจำของลิงครับฮึบลมแรงเหลือเกินน่ะเฮ้ยโอ้โหว้านี่ไงแชมเปี้ยน Impressive Idol โอ้ฉันนี่คือสุดยอดแห่งท้องฟ้าเลยบนฟ้าที่ฉันนี่สุดยอดไปแล้วสุดยอดไปเลย It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques even among the Rito With proper utilization of my superior skills I see no reason why we couldn't easily dispense with Gen นี่คือตัวนี้ชื่ออะไรนะลิวอรี But let's not pardon me for being so blunt. Let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. ความทรงจำเมื่อ100ปีก่อนใช่มั้ย Despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All จากหลับไหลไป have that little darkness sealing sword under อ๋อนี่คือเมื่อ100ปีที่แล้วครับที่มาคุยกับแชมเปี้ยนของเมืองลิโตะครับก็คือลิวอรี่You think you can prove me wrong? Maybe we should just settle this one on one. But where? ท้าเราสู้เลย I know. How about up there? หรือเราจะไปสู้กันบนนั้นดีล่ะ โอ้
ขอโทษด้วยนะฉันลืมไปว่านายไม่สามารถบินขึ้นไปบนนั้นได้ว่าโทษจะไปก่อนละโชคดีไว้เจอกันว่างั้นนี่ไงว่าแล้วไม่ค่อยชอบขี้หน้าลิงเท่าไหร่นิสัยขี้โมโอ้อวดใช่ไหมไอตัวนกนี่มาซบสิ้นดีฮะตกใจหมดเลยนึกว่านายเป็นอะไรเป็นอะไรนี่เองโอเคครับแล้วเราต้องไปไหนโอ้ยไปตรงนั้นนี่ตรงที่เราบินไปเมื่อกี้ไปตรงที่เราเก็บไปนี่เลยไปยังไงได้ไปทางไหนง่ายเราไปดูตรงนี้กันตรงนี้เป็นที่แลนดิ้งอะถ้าไปตรงนี้มันก็ต้องศาลเจ้าอยู่นู่นโอเคเราจะไปทางนี้ขึ้นหลังคาแม่งเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกาะโอเคสูงเหลือเกินไอ้ตรงนี้มันน่าจะมีบ้างนะไอโคล็อกซีสเนี่ยไม่มีเลยนะตรงเนี้ยเหมือนมันแขวะใช่ไหมไอตัวนกไอนกไอบัสซบเดี๋ยวเจอกันในสนามรบนะแกโอเคไหนๆเราก็มาแชมเปี้ยนทั้ง4ดานลุกเป็นเพื่อนซีคู่ของลิงดานลุกคือตัวไหนอ๋อไออ้วนใช่ไหมโอเคครับเราเจอศาลเจ้าด้วยนะม้านินมังกรมาม้าไม่อยู่อีกแล้วโอเคเราแวะเคลียร์สารเจ้านี่ก่อนโอ้นี่เราใส่ชุดกันหนาวนะดูสิความหนาวเห็นไหมขีดขวาตรงใกล้ๆแผลอุ้ยหุ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะโอ้มีแรดหรืออะไรด้วยเนี่ยดูสิโอ้เอ้ามันยังไม่เห็นเราไปก่อนละเหมือนตรงนั้นจะมีตัวจิ้งเหลนน้ำแข็งนอนอยู่อะไรมีอยู่ตัวหนึ่งนอนอยู่โอเคครับเราจะยังไม่สู้กับพวกมันนะย่องๆไปมีอีกเสาหลังหมู่บ้านเอาเหรอตรงนั้นมีใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้ไขไปแก้เขาเรียกอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรพุ่งๆอะไรพุ่งๆเคลียร์สารจ้านี้ก่อนมันดังโอเคครับนี่ดีนะเราซื้อชุดกันหนาวมาจากในเมืองเมื่อกี้หนาวมากเลยนะตรงเนี้ยหนาวเหลือเกินเนี่ยผมเนี่ยสั่นไปหมดเลยรู้สึกได้เลยมีตัง 2,000 เป็นไงแล้วก็ตอนนี้โคล็อกซีส112เม็ดครับกับสารเจ้า29แล้วเหรอยิ่งเปลี่ยนเหรอ29สารเจ้าโอเคอัปเดตล่าสุดครับ29นี่สารเจ้าที่เฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้สารเจ้าที่30หรือเปล่าเหลือ90สารว่างั้นโอ้ทำไมมันเยอะเหลือเกินพี่จะปล่อยให้สัตว์โดนทำร้ายเหรอพี่เป็นพระเอกนะเฮ้ยให้มันเล่นกันมันไม่ได้ทำร้ายกันมันเล่นกันเมื่อกี้มันเล่นกันเฉยๆไปไหนวะเนี่ยก็มีนี่วิ่งอะไรโอ้โหเสียงนี้ชัดเลยเสียงนี้ชัดเลยนั่นไงวิ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไงปึ๊บไปดุ้นเลยแตกโอเคจบแตกไปแล้วใบไม้นี่มีประโยชน์ป้านี่ตัวร้ายเออมันตัวร้ายเจ้าไรก็รักนะเกเรยังไงก็รักนะโอเคขึ้นไปแล้วขึ้นบันไดโอเคปินมาแล้วครับเราขึ้นมาบนเสาได้แล้วง่ายเหรอแค่นี้เหรอไม่มีที่ไปอีกมันน่าจะไม่จบแค่นี้มันไม่น่าจบไงเอ้ยแค่นี้เหร
แล้วไงอ่ะแล้วจะไปตรงนั้นยังไงวะเนี่ยแท่นนี้แสดงว่าบันไดอยู่ข้างหลังอ่ะดินี่ไงนี่ไงนี่ไงทางเข้าเฮ้ยไปถึงโอ้โอ้เกือบไปแล้วทางเข้ามันซ่อนอยู่ด้านหลังนะฮึบฮึบเร็วโอเคเราต้องอ้อมไปด้านหลังบินขึ้นไปเอ้ยอึบ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 โอเคไหนสันเจ้าโอเคฮึบจบสวยสวยพี่สวยจบครับตรงนี้เก็บหีบตรงเสานั่นแหละเกือบตกตายโอเคได้มาอีกลูกครับเอ๊ะเมื่อกี้ในหีบเราเก็บอะไรได้มาเราเก็บไปหรือยังเอองงว่ะนี่หีบเราเก็บอะไรได้วะไม่สังเกตเลยมัวแต่แบบล่อนมัวแต่ล่อนบ้านนั้นบ้านไข่วะน่าสงสัยว่ะบ้านไข่วะนะเดี๋ยวซื้อเลยมีตังค์อีก 2,000 เฮ้ยตรงนี้มีลมด้วยว่ะว้า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 บินมาเลยเว้ยอย่างเท่อ้าวมีฮานูด้วยตรงนี้ลูกฮานูเต็มเลยลืมดูนี่ใครหึทิบะลิโตวอริเออร์อ๋อนี่เองฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครนะประมาณนั้นจบนกไปไหนต่อครับจบนกไปไหนเหรอไปอันนี้ไหมจิ้งเหลนน่ะนายต้องการอะไรฉันต้องการช่วยคุณไงช่วยฉันเหรอช่วยฉันทำไมจะช่วยขึ้นไปจัดการอสูรนั่นไงนายชื่ออะไรนะฉันชื่อลิงลิงเหรอดีมากลิงฉันอะไรทับเทบะทีบะเหรอทีบะโอเคเหมือนเขาพูดถึงไอ้ดอกคูกเนี่ยบอกให้เรามาที่นี่ใช่ไหมเออ if I have to kill ฉันถ้าฉันต้องการฆ่าเมโด so be it โอเค let's go จริงปะเนี่ยนายจะไปฆ่ามันกับฉันเหรอโอ้โหนายนี่ใจกล้ามากเลยนะใช่แล้วฉันนี่แหละโคตรใจกล้าฉันนี่คือลิงค์ถล่มปัตตภีไปเราจะไปฆ่าเมโดกันแล้วจะไปจัดการการนอนต่อว่างั้นเทบะนะอูดมะไปอูดเลยเหรอได้หมดอะอะไรอยู่ใกล้ก็ไปตรงนั้นอะแอมลี่ฉันพร้อมแล้วเขาบอกว่าให้เราไปจัดการอะไรสักอย่าง5อันก่อนโชว์ฝีมือเหรอภายใน3นาทีโอ้โหแค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไร1เม็ดนะเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคคอนครูส่งคอนครูไปส่งคอนครูไปสวยงามสวยงามสุดยอดมากกลับมานี่เทบะเหมือนเขาทดสอบฝีมือเราหรือเปล่าครับนายพอมีฝีมือพอสมควรเลยนะลิงฉันจะบอกนายให้ก่อนที่นายจะโชว์ฝีมือของนาย Hundred of them เฮ้ยตรงนี้มีหีบอะไรด้วย
ปชวนกันไปฆ่าสักทีปะเตะแม่งก่อนเลยเอ้าลูกไอ้ธนูเนี่ยนี่พี่เหมียวไม่พลาดเป้านี่ว่ะเฮ้ยโหดไปละเอ้าธนูเอ้าอันไหนวะเนี่ยชอบงงธนูเรา20เหรออันนี้9อีกทิ้งเนี่ยกันได้นี่เท่าไหร่มา20นี่ดีกว่าไปเถอะเราไปจัดการอสูรกันเทบะ You need to hit them with bomb arrow อ๋อฉันมีบอมแอโร่อยู่นี่ไงนายห้ามมา20เหรอยังแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บฉันเห็นลูกธนูตรงนี้ ขอเวลาแป๊บ Wait a secondขอเวลาเดี๋ยวโอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมจะลุยธนูลูกธนูบอมฉันก็มีแล้วนายให้มาเมื่อกี้20ฉันพร้อมแล้ว I am already alright but let me ask you something แต่ฉันขอถามอะไรก่อนต้องการช่วยเซลดาเซลดาเหรอลิเวอรี่เซฟแต่เจ้าหญิงลิเวอรี่ช่วย100ปีที่แล้วไฮรูแคสเทิลหมายประมาณว่า100ปีที่แล้วแชมเปี้ยนของเราก็ช่วยเธอไว้ไม่ได้นายขึ้นหลักฉันมาสิฉันจะพาออกไปบินฟอคอนดินแรงคือเมื่อกี้ธนูชื่อฟาคอนเหรอมันยิงแรงใช่ไหมโอเคครับตรงนี้เอาละได้เวลาเริ่มต้นแล้วนี่ฉันรู้สึกหนาวมากเลยใช่ไหมนี่ครับอสูรครับ Device Beast ว่าเมดอร์มันกลางบาเรียขึ้นมาแล้วครับนี่ครับ Let's go over the plan นี่จะมีปืนใหญ่นายเห็นปืนใหญ่นั่นไหมมันจะยิงนายถ้านายรอดไปหามันน่ะทำลายปืนใหญ่นั่นซะแปล you close for stand up อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับประมาณว่าเขาจะส่งเราไปให้จัดการปืนใหญ่ของนกก่อนไปเลยฉันพร้อมแล้ว Let's go เอาละพร้อมแล้วนะทำลายปืนใหญ่ก่อนเลยตั้งไหนปืนใหญ่วะวิ่ง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 มันเล็งงัดก่อนเลยงัดก่อนเลยโอเคจบหนึ่งวะจบหนึ่งระวังด้วยไปจัดการปืนต่อไปอะไรแล้วยิงใครโอ้ยแม่นๆหน่อยจะยิงเหมียวนี่แม่นๆหน่อยอู้เฉียวหูเฉียวหูหูขวาเกือบหลุดหูขวาเกือบหลุดบินต่อไปฮึบๆๆฮึบอ๋อมันยิงเพื่อนเราอยู่เว้ยมันยิงเราแล้วยิงเราแล้วบึ้มกลายเป็นโกโก้คันไปหนึ่งเฮ้ยก็ฮึบบินต่อไปต่อไปทางนู้นจัดการครับมีข้างหน้าด้วยหรือเปล่าวะแต่ขวาเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนั่นแหละให้ยิงปืนใหญ่ด้วยธนูระเบิดมันไม่เห็นเราอะเฮ้ยเห็นแล้วมันเห็นแล้วฮึบอะไรอะไรเราเฮ้ยไม่โดนว่ะว้าวเฮ้ยไม่โดนว่ะพลาดเฉยเลยลมมันแรงโอเคหยอดๆบึ้มไปซะจบครับตรงนี้ปืนใหญ่ด้านหน้าไหมนั่นแหละด้านหน้านั่นแหละโอเคครับตรงนี้เราสามารถบินได้เรื่อยๆเพราะว่าลมมันตีขึ้นมาข้างบนครับเป็นเขาเรียกอะไรลมบนเขาเรียกลมบนมันแรงมากเลยสวัสดีครับมาร์คยัดหน้ามันเลยไหมยัดหน้ามันเลยไหมเล็งเพื่อนเราอยู่
โอเคฮึบยิงเพื่อนผมเหรอโอเคระเบิดละอ้าวโอเคครับ UYB Bayball Updates แบบ Object นะครับเราทำลายปืนใหญ่ได้ครับหวังว่าบาเรียคงแตกอ่ะเรียบร้อยครับบาเรียเปิดเรียบร้อยเยี่ยมมากลิงไหนเราอ่ะล่อนมาสวยๆเดี๋ยวเราตามแบบเดี๋ยวเราลงบนหลังมันเลยเป็นไรอ่ะหมดแรงเหรอแค่บินมาส่งไม่ได้ทำอะไรเลยทำเป็นหมดแรงอ๋อโดนที่ขาเว้ยข่าวร้ายลิงดูเหมือนฉันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันคิดว่าฉันต้องกลับไปก่อนนะฉันหวังว่านายจะกลับไปได้นายลงไปที่นั่นเลยโชคดีนะลิงนี่สำหรับแกเอาไปกดไลค์ให้หนึ่งทีเทพนกโดนปืนใหญ่ยิงนี่เราถึงรัชนกแล้วครับมาวันนี้ต้องมาสเตอร์โหมดอ่ะต้องจัดการนกให้ได้อ่ะเฮ้ย30แล้ววะศาลเจ้า30แล้ววะอัปเดตก่อน30 30โอเคครับศาลเจ้า30แล้วเอาละนี่ครับ NFC ก่อนทัชสกรีนTravel grade Aegis to map โอเคครับนั่นมันแรงเงานี่ไงเราจัดการรัชนกกันเดี๋ยวก่อนนะฉันเคยเห็นหน้านายมาก่อนหรือเปล่าThis year is bit นี่มันเสียงตัวนี้นี่นี่มันเสียงของลิเวอรี่นี่อ๋อบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันเคยเห็นนายมาก่อนเอาละครับเขาบอกไม่ยากแต่ตรงแก้ปริศนาในนกนี่สิ Guidance Stone Your beat can you make is there โอเคครับให้เราไปทำอะไรเฮ้ยนี่อีลูกตานรกปึ๊บเรียกจะเรียกม้าอะไรบนนี้เราโอเคเราจัดการไอ้ดำๆนี่ได้แล้วเยลลี่สีดำขึ้นไปข้างบนก่อนมันมีลมให้ขึ้นไปเราก็ไปก่อนซ้ายขวาเป็นอะไรดูเหมือนว่าตรงนี้เราต้องไปแก้ไขปริศนาก่อนแล้วก็ถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เรายังไม่จำเป็นต้องมาแต่ว่าทำไมตรงนั้นมีลมทำไมตรงนั้นมีลมตรงนี้ก็มีนี่อ๋อหรืออาจจะเป็นลมที่มันเป็นสีแดงอยู่ยังไม่ได้แรงหรือเปล่านี่ไงแค่นี้เองโอเคคิดว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างก่อนโอเคครับจัดการข้างล่างนี้ให้จบเพื่อขึ้นไปข้างบนนะมีอะไรไหมมีอะไรไหมนี่อะไรมีอะไรอยู่ตรงนี้มันเรียกยังไงวะนั่นมีของอยู่ข้างล่างมาดิเฮ้ยมาดิไม่ปิวอ่ะตัวนี้ไม่ปิวอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะ
จเย็นใ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 จเย็นเย็นเอ้ยเอาตายง่ายดีว่ะตื่นเต้นทำไมเนี่ยโถ่ไอ้นึกไอ้เราก็นึกว่ายากก็เลยเก่งซะข้างล่างลงได้นะตรงนี้ต้องลงไปเอาหีบแล้วตรงนี้ไปไหนเรามาตรงนี้ก่อนไหมอ๋อเราต้องมาเปิดตรงนี้อ๋ออ๋อไอ้แค่นี้มันง่ายนี่เองไอ้มีแค่ตัวการเดินตัวเล็กเฝ้าไว้แต่บอสอาจจะยากนะรัชนกโอเคครับเราเปิดตรงนี้อันแรกก่อนอ๋อมันน่าจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยบินขึ้นไปตรงกลางหลังมันเพื่อไปเปิดทั้งหมดแล้วก็เจอบอสใช่ไหมปะโถครับตอนนี้ได้แมปมาแล้วมีทั้งหมด1 2 3 4 5จุดเลยเหรอเยอะจังอ่ะ5จุดเลยอ่ะบอสอาจจะยากเฮ้ยดับเดมอนแคทแล้วThe terminals that will activate Meadow are marked by those glowing points. You'll need to activate all of the terminals to take back control. ไปที่อาคารขนส่งเพื่อไปหาคอนโทรลทีนี้เราต้องไปตรงนู้นก่อนเพราะเราเห็นหีบหีบเป็นของเราเปิดกล่องซะมีอะไรได้ลูกระเบิดแล้วตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะลนลมได้นะฮันแน่ฮันแน่นี่อ่ะโว้ย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 เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดไหมมาแล้วเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยวะลูกตายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาลูกตามไม่เจอนี่ไงลูกตาโบ๊ะเขาให้ตาแตกโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่พัดเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมก็ยังไม่ได้ต้องไปเนี่ยเราเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างก่อนตรงนั้นมีลูกตาอีกแล้วเขียงโอเคอ๋อนี่ไงมาโถมันอยู่ด้านนอกโอเคครับข้างในน่าจะเอ้าหีบไม่หายว่ะหีบไม่หายแล้วเอายังไงอ๋อมีลูกตาอยู่ข้างในปะโถเห็นตาแกอยู่เนี่ยทำเป็นซุกซ่อนโอเคได้หยิบแล้วลูกขนูแน่เลยมันแจกลูกขนูอ้าวไม่ใช่เว้ยได้อะไรวะนี่เราอยู่ตรงด้านล่างจุดที่เราต้องไปคือเหมือนตรงใกล้ๆปีกนะโอเคตอนนี้เราเหมือนอยู่ตรงกลางนะตรงกลางของห้องแสดงว่าเราต้องขึ้นตรงไอ้เมื่อกี้แหละที่เป็นลมๆแต่เดี๋ยวขอไปดูทางนี้ก่อนทางนี้ก็น่าจะปีกเหมือนกันนะสำรวจก่อนสำรวจก่อนทางนี้ตันนะโอเคน่าจะต้องขึ้นตรงลมตรงนั้นแหละออกไปยิงตานอกประตูอ๋อนี่ยิงไปแล้วโอเคครับขึ้นตรงนี้นะน่าจะใช่ไม่ใช่เห็นนะตรงนั้นมันเหมือนมีประตูเปิดได้ตรงนี้เหมือนมีสะพานนั่นอะไรนั่นเสาไฟไม่เกี่ยวเอตอนที่เราอยู่ไหนอ๋อเราอยู่ตรงนี้อ๋อต้องไปทางนู้นก่อนงงๆหน่อยไม่เคยมาโอเคฮะเหมือนจะต้องเข้าทางนี้นะหีบนั่นเอาไปแล้วโ
โอ้นู่นมีหีบอีกนี่เหมือนเราจะต้องลากไอ้นี่ได้แค่นี้เหรอเหมือนจะบังคับให้มันยังตัวนกเหรออ๋อเดี๋ยวอ๋อนี่โอเคเข้าใจแล้วตรงนี้มันปรับได้อ่ะเอียงก่อนนะอ๋อโอเคเข้าใจอันนี้อะไรวะเนี่ยมันจะต้องไปแล้วต้องเอียงกลับมาหรไอ้นี่ไว้ต้องหมุนไอ้นี่เพื่อเปิดประตูอ๋อไอ้นี่ต้องหมุนไม่หมุนไม่ได้แล้วนั่นก็ต้องกิ้งมาทางนี้โอเคเพราะนั้นเตรียมล็อกน่าจะใช่นะเอาเกมดูเปิดละอ่ะแค่เนี้ยแล้วคอร์ดดีดนี่ประตูอะไรเดี๋ยวขอคิดกันแป๊บนึงวิมาจากไหนวะอ๋อมาจากข้างบน
อ้าวได้หีบอะไรหนูน้ำแข็งล็อกแล้วเอาค้อนดีดดีดอะไรนะอ๋อมันต้องไหลมาแรงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่อะไรอ๋อตัวนี้ปิดลมเดี๋ยวจะเข้าใจนิดๆกลับมาก่อนไปก่อนต้องเปิดประตูก่อนโอเคถ้าไอ้เนี่ยมานี่มันจะปิดต้องตีแรงๆใช่ไหมเออโอเคมันเป็นค้อนนั่นเองต้องตีแรงๆมาสเตอร์โหมดคืออะไรครับพี่เหมียวก็คือโหมดคือปกติเกมเนี้ยมันจะถ้าเราเล่นธรรมดาครับมันก็จะเป็นโหมดแบบนอร์มอลโหมดธรรมดาแต่มาสเตอร์โหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนี้ครับก็คือมันก็ฮาร์ดนั่นแหละง่ายๆจากมอนเตอร์ธรรมดาที่เราตีแป๊บเดียวตายเงี้ยหรือตัวอะไรที่เราเข้าไปลุยตีแป๊บเดียวตายเนี่ยท่านมาในโหมดนี้ครับมันจะเก่งขึ้นอึดขึ้นประมาณนี้มาสเตอร์โหมดวิธนูเดี๋ยวนะถ้าจะไปตรงโน้นโอเคใช่สิแล้วก็แกมาฝั่งนี้มันใช้เอียงไปเอียงมาครับดีทั้งนั้นไม่ได้ไปอย่างนี้ได้ป่ะไปอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยจะไปตรงนู้นอะ
ถึงไหมโอเคไม่เจอว่ะได้ของว่ะไนซ์โบว์เต็มอีกนี่คืออะไรซิลเวอร์โบว์อันนี้มี2อันเลยอะฟอลคอนโบว์แรงเหรอฟอลคอนทั้งนั้นเลยโกลเด้นโบว์ซิลเวอร์โบว์แล้วนี่อะไรอะนี่ได้โบว์อะไรมาไนซ์โบว์งั้นเอาฟอลคอนออกไปอันนึงแล้วกันนี่เอาเก็บมาใหม่เฉยเลยเอาลงไปก่อนได้ของใหม่มาสเตอร์โหมดโอเคเฮ้ยขึ้นไปดิโอเคเอียงตามทำไมเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เรา1 2 3 4ลูกตาโอเคเฮ้ยแม่ลอยมาเนียนๆเลยนะไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะให้เราใส่ระเบิดเข้าไปแล้วต้องเอียงใช่ไหมนี่เราอยู่ตรงอย่างนี้โอเคโอ้โหแล้วยังไงต่อใส่ไปใหม่เข้าไปให้ลมพัดระเบิดโอเคมีลูกบอลลงมาโอเคมีลูกบอลมาแล้วเราต้องเอียงกลับปิดบอลปิดไฟปิดลมไม่ใช่ปิดไฟโอเคครับบอลมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอียงนี่ใหม่เฮ้ยไม่ลอยอ่ะโอ้ยอะไรวะไม่ลอยเฉยเลยไม่ลอยว่ะไม่ลอยเว้ยไม่ลอยอะไรวะเนี่ยงงเมื่อกี้มันลอยไปได้ไงวะเรียกมันกลับมาใหม่กันโอ้โหเรียกมาทางนี้เว้ยจับไว้ก่อนหรือเปล่าจับไว้ก่อนปล่อยเดี๋ยวมันเอียงสุดๆก่อนเพราะถ้าไม่เอียงสุดเดี๋ยวมันแบบมันไหลเบาอ่ะอ
ล่อยจบโอเคอันที่2ครับเปิดเราเคลียร์ที่2ได้ละอยู่ไหนอ่ะนี้ป่ะอยู่นี่ตรงนี้เราอยู่คืออันนี้มีด้านล่างอีกอันนึงด้านล่างอันนึงนี่ต้องเข้าประตูไปเหรอโอเค There are 3 terminals remaining. Keep going. 3 terminal ตรงนี้ไปยังไงตั้งลำดีๆโอเคสามจุดจุดนี้ไปแล้วเนี่ยคือเราจะงงในเนี้ยในเนี้ยมันค่อนข้างเดินลำบากเพราะว่าทางมันงงๆนั้นไปแล้วอันนี้มันอยู่ตรงไหนวะปีกเหรอเข้าทางนี้เหรอนะไม่ใช่หลายไปเราไปเช็คฝั่งนู้นกันลืมว่าเราไปหรือยังว่าเราก็เปิดแล้วนี่เราเปิดแล้วอ๋อต้องเปิดประตูนี้แล้วประตูนี้เปิดยังไงไม่มีสวิตช์ให้เปิดนะเนี่ยเราอยู่ใกล้มันมากเลยเหมือนมันอยู่แค่หลังประตูเองนะนี่ไงอยู่อ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้เองแต่เราจะเปิดประตูนี้ยังไงข้างนอกตรงนี้มีป่ะออกไปมีอะไรได้ไหมเหมือนไม่มีอะไรนะปิดลมก่อนเราปิดลมก่อนแล้วก็เอียงเข้าตรงไหนได้มันก็เข้าแต่ทางเดียวนะถ้าสวิตช์ประตูนี้มันเปิดตรงไหนเนี่ยโอเคตรงนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะสวิตช์นี้งั้นเราไปหาสวิตช์ตรงอื่นก่อนโอเคตรงนี้เราเคลียร์ไปแล้วอันหนึ่งอยู่ตรงมุมนั้นเหมือนกันอันหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่างงทางกันนะบนนั้นไปมาแล้วนี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เคลียร์ไปแล้วนี่ไปได้ไหม
ตอนนี้ผมหาทางไปไม่เจออ๋อนี่ไงโอเคเจอร้านนึงโอเคได้อีกอันนึงละเลื่อนให้ปุ่มอีกรอบหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิเหลืออีก2จุดครับอีกจุดนึงอะคือตรงนู้นเรารู้แล้วดูจุดนี้ก่อนโอ้โหเอียงขนาดนี้เลยเหรอกูจะขึ้นไปเอาหีบไงเฮ้ยฮึบฮึบได้ว่ะโอเคไนท์เคมอร์อฟูวิกทำไมอาวุธเต็มบ่อยเหลือเกินวะเอาฝานออกโอเคทีนี้เหลือปีกทั้งสองเหมือนตรงนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะซึ่งตอนนี้เราอยู่เหมือนตรงกลางถ้าเราจะลงด้านล่างอันนี้เหมือนอยู่ด้านล่างด้านล่างวิธีเข้าก็ทางเข้าเหมือนจะอยู่ด้านบนป่าววะมันต้องไปที่ปีกเหรอทางเข้าเหมือนจะอยู่ด้านล่างถ้าเรามาทางนี้ไปทางนี้ได้ไหมเป็นไปได้ไหมเราอยู่ข้างใต้ที่บอกว่าเป็นเสาด้วยแหละครับทางเข้าก็เป็นเสาด้วยแหละทางเข้าเสาไหนอะซนเอาทิ้งลงไปข้างล่างอันหนึ่งไล่แล้วโอเคเอ้ามางี้ได้กับวะไม่ใช่ไม่ได้จะมาตรงนี้ผิดรูเฉยเลยด้านนอกที่บอกว่าเสาไฟด้านนอกที่บอกว่าเสาไฟอันนู้นไหมล่ะอันนู้นใช่ไหมได้วะโอ้ได้วะโอเคมันมาซ่อนอยู่ตรงเนี้ยปะโถหรือแค่อันเดียวเท่านั้นลงต่ำไปเลย
ฮือเปิดขึ้นไปหน่อยได้ไหมอะไรอะไรตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรอ๋อไปทางนี้เหรออ๋ออยู่ตรงนี้เองปึ๊บยิงไว้ก่อนเลยยิงไว้ก่อนเลยโอเคว้าวตกเลยโหตรงไหนวะเนี่ยโอเคขึ้นไปด้านบนกันโอเคครับมันจะอยู่หรือมันจะอยู่ใต้ปีกอ๋อมันมีลิฟต์ให้มานี่หว่าเราบินลงมาเลยอ๋อมาทางนี้โอเคครับตอนนี้ครบทุกจุดแล้ว That I want you to take a good look at your map. There should be a new glowing point on there. โอ้ยได้เจอบอสละ Let's do it.บอสแบบมาสเตอร์โหมดจะสักแค่ไหนเชียววะเราลิงหอบแฮกๆเลยเติมยาก่อนเติม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 โอเคโอเคเอาละบอสนกได้เวลาจัดการอีรัชนกแล้วเรียกรัชนกก่อนออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยมันแสงอะไรเนี่ยเอาละหุ้ยดูมันอลังการเลยกันวะบอสหน้าตาเป็นไงเนี่ยโอ้โหแปลงร่างมาเป็นเซรามูนเลยเว้ยวิ่งวิ่งไบรท์การ์ดอน Good luck that thing is one of Ganon's own and it plays dirty defeated me 100 years ago but only because I was winging it okay I can't believe I'm actually saying thisYou must avenge me, Link. สู้ไงวะเนี่ย His aim is dead on. Watch yourself. Hello. 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 ยิงแสงได้ปะอุ๊ย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 เตรียมดาบก่อนเตรียมดาบให้พร้อมก่อนนี่เลยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะฉันโดนอะไรฉันโดนอะไรเข้าไปวิ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 ขึ้นพอดีเลยอึ๊บอึ๊บจะดูแตกโอ้โหไม่มีธนูอู้โอ้โอเคดิไม่โอเคเท่าไหร่เอายิงเป้าตามก็ได้ใช่ป่ะเออ
อัดเข้าไป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 เดี๋ยวนะชวนป่วยปีแปกกอแก้ร้อนในก่อนไหนอ่ะโอเคยิงลูกตาไปสิผมไปยิงปืนมาทำไมวะถ่ายรูปบอสก่อนถ่ายรูปบอสก่อนเหรอนี่ไงถ่ายไปเยอะๆถ่ายไปเยอะๆขอถ่ายรูปบอสก่อนหมายถึงถ่ายรูปนี่เหรอเซฟไม่สวยไม่สวยไม่สวยเอาใหม่เป็นลูกๆนี่คืออะไรวะบล็อกได้ปะวะโอ้บล็อกไม่ได้ถ่ายลูกก่อนขอถ่ายลูกก่อนเมื่อกี้ไม่สวยนี่กลางเทศเลยเอ้ยไม่ใช่กดผิดไม่เอาคลิปเมื่อกี้กดผิดเรื่องมันเด้งแล้วเนี่ยกำลังดีเลยวุ้ยลิฟว้ายวุ้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 ยเริ่มเด้งแล้วเริ่มเด้งแล้วเริ่มเด้งอะไรมองไม่เห็นซุ่มเฮ้ยวิ่งลิงลิงวิ่งอย่าย่องโอเคนี่คือวาระสุดท้ายของเองอะไรอ่ะสะบัดโลแอดแล้วผมไปยิงปืนมาทำไมวะคือมันแบบจุดนำสายตาเห็นว่ามันใหญ่ดีก็เลยยิงมันก่อนเลยคือผมเอาพูดตรงอะเจอบอสมา2ตัวเนี่ยมันง่ายไปอ่ะพุ่งตรงเลยนะเป็นมาสเตอร์โหมดที่ง่ายมากเลยนะเรียบร้อยครับจัดการได้อีก1ตัวครับทันเวลาก่อนปิดสตรีม5 ทุ่มตัวช้างก็ง่ายนะตัวนกก็ง่ายอ่ะครับได้หัวใจเพิ่มด้วยผมว่าไอ้ที่ยากเนี่ย
ไลเนลไอไลเนลข้างทางได้ยากได้พลังทะยานฟ้ามาแล้วพลังนี้มันทำอะไรได้พลังนี้มันทำอะไรได้โอ้หัวใจเก็บก่อนเจออูดจะไม่พูดเช่นนี้อูดเหรอต้องลองแต่2ตัวเนี้ยที่พูดถึงเนี้ยง่ายเกินไปง่ายเกินไปจริงเรียกต้องเรียกว่าเกินไปเลยอะเอากดผิดก็ดูเราแค่ยัดลูกธนูใส่หน้ายัดลูกธนูใส่หน้ายัดลูกธนูใส่หน้าชนะละไปอูดต่อไหมอูดก็ได้ไปอูดก็ได้ Well, I'll be plucked. You defeated him, eh? เอ้มาแล้วเจ้านกน้อยคอยบินสู่ไปหาลิวอรี่ Well done. สุดยอดไปเลยลิงค์เจ้ารู้ไหมว่าเจ้านกน้อยคอยบินสู่ไปหาเฝ้าทลาลืมมันเดี๋ยวร้องไงวะเลือกจะไปไหนก่อนกิ้งก่าหรืออูดจริงๆไปกิ้งก่าก่อนก็ได้นะมันแค่เพิ่มเควสเพิ่มไลเนียลสีทองเควสเอามามอไซค์พวกนี้มาให้ครับเออใช่ปีฮึบอุ้ยเฟี้ยงอะไรใส่วะเนี่ยสดชื่นโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบินได้เฮ้ยบึ๊บเราเรียกลมได้หรือยังไง It's now time to move on and start making preparations for Meadow Strike on Ganon. But only if you think you'll still need my help while you're fighting inside Hyrule Castle. Feel free to thank me now. คงต่อไปกิ้งก่าก่อนเพื่อไปเอาชุดกันไฟกันร้อนเออไปกิ้งก่าก็ได้มาสเตอร์กับทัพเหมือนกันหมดแต่มาสเตอร์โหมดเล่นยากขึ้นเฉยๆใช่ไม่แต่คือผมรู้สึกว่าบอสมันไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะกับมาสเตอร์โหมดเนี่ยคือมันควรจะยากกว่านี้มันควรจะแบบปุ๊บอะไรเร็วกว่านี้รวดเร็วแข็งแกร่งเลือดเยอะตายยากเออแต่นี่มันแบบทั่วนึกออกปะกด X ค้างครับธรรมดาผมก็มีเควสมอเตอร์ไซค์อ๋อกด X ค้างไม่อ่านยังไงกด X ค้างวะอ๋อในการใช้พลังมาแล้วเอาละนกฟื้นคืนชีพจากการถูกกานอนยึดครองครับตอนนี้ได้เป็นอิสระแล้วครับเจ้านกวาเมดอใช่ไหมนกวามิดอครับตอนนี้ปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วครับพร้อมโจมตีปราสาทไฮรูคาสเทิลหูยเอาจริงมันเท่นะดูมันเป็นแบบสัตว์อสูรที่เท่อะเอาว่ะผมชาแล้วนี่ยิงลูกบอลสัตว์หางเมดอสไซแอนนาซิสเจออูดีหัวร้อนแน่เอางั้นเหรอภาพสวยมากเลยนะถ่ายนะภาพสวยภาพสวยอ่ะถ่ายหน่อยหินไม่หักเหรอเออว่ะทำไมหินไม่หักอ่ะเป็นหินเวทมนต์ขอโทษเป็นหินเวทมนต์ไปกิ้งก่าก่อนเถอะกิ้งก่าให้ไหมได้หมดแหละโอ้โหน่าสงสารพวกแชมเปี้ยนพวกนี้นะต้องมาเสียชีวิตเพราะเจอการนอนถูกขังไว้ในพวกอสูรจักรกลอีกโอเคครับ
จบไปอีกหนึ่งตัวครับอาศูนย์ลิวอรี่เฮ้ยเบ้อกด X ค้างเหรอแล้วอ๋อนี่นี่เองมันเอาไว้แบบไปที่สูงสูงใช่ไหมเราไปที่นกได้ไหมโอเคกลับไปที่นกข้างบนใกล้ๆเจ้านกจะมีโคล็อกซิสหนึ่งในพี่น้องลูกนกที่นั่งเล่นอ๋อพี่น้องลูกนกใช่ไหมอยากมาดูข้างบนเมื่อกี้เราอุตส่าห์พยายามปีนปะโถไม่มีอะไรเมื่อกี้เราอุตส่าห์พยายามปีนขึ้นมาไม้มีอะไรครับรู้แล้วเมื่อวานเราต้องไปล้างแค้นเดี๋ยวค่อยมาใหม่ต้องไปล้างแค้นก่อนไม่ได้เลยเมื่อวานมีหนี้แค้นชำระอยู่ใช่เลยนี่เลยนี่เลยแค้นนี้ต้องชำระสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda ครับ Breath of the Wild ก็จัดการอสูรไป2ตัวแล้วครับเป็นเจ้านกกับช้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มีเพื่อนๆบอกว่าให้ไปอูดต่อหรือไปกิ้งก่าต่อดีอ่ะเราไปไหนต่อดีอูดหรือกิ้งก่าแต่ตอนนี้ต้องไปล้างแค้นในตัวนี้ก่อนเมื่อวานมันทำเจ็บแสบมากมันทำเจ็บแสบมากมันไล่ซะเหลือเกินน่ะกิ้งก่ายากหน่อยมันร้อนเลือดลดรัวๆต้องมันมีชุดกันร้อนนี่ไม่ใช่เหรอหนึ่งในพัซเซิลอย่างหนึ่งครับในการเปิดสารจริงป่ะพี่น้องลูกนกมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาแต่ขอจัดการไอ้นี่ก่อนแค้นมันเมื่อวานแค้นมันเดี๋ยวเราเอาโล่ก่อนโอเคมาเอ็งซ่านะคิดไหมอะไรอ่ะอุ้ยโดดตัวเองใกล้ไปโอ้ยสงสารตัวเองเหลือเกินโอ้ยเต็มข้อเลยถ้ามีชุดกันร้อนก็สบายทำไมวะเนี่ยเขาเรียกเต็มข้อเมื่อกี้โอเคไม่คิดว่าจะระเบิดโดนตัวเองด้วยประสบสิ้นดีกิ้งก่าด่านมันยากบอสง่ายอ๋อล็อกลบนี่ไงกดย่อทำไมวะเนี่ยตายเลยแค้นในตัวนี้วายก็ฆ่ามันไม่ได้ยากกับบอสนกเมื่อกี้อีกยากกว่าบอสนกเมื่อกี้อีกตัวเนี้ยตีไม่ค่อยจะตายโอเค
ือเลือดมันเด้งเร็วอ่ะมาทำไมอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะคือมันตีเราทีเดียวตายเลยอ่ะคือต้องห้ามโดนเลยอ่ะโดนปุ๊บตายเลยขนาดเลือดเรามี1 2 3 4 5 6 7ช่องนะ7 7ดวงนะเรามีดาบอะไรที่ดีกว่านี้มั้ยลองใช้นี่ดูมามาคนสร้างเกมอยู่ค่าย Nintendo ป่ะครับคนสร้างเกมนี้ทำไมก็ต้องใช่สิอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮึบฮึบรัวรัวเฮ้ยเอาไปอยู่ตรงนู้นเฉยเลยโอเคเลือดมันเด้งเร็วมากเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยตามมาไหม
ลือดมันเยอะจังวันเนี้ยแสงเลเซอร์เฉยเลยลูกศรมันชี้อะไรไงลูกศรมันชี้อะไรอ๋อเป้าไงหมายถึงว่าล็อกเป้าไงตายว่ะเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเสียว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 สี ตื่นเต้นกว่าตัวนกเมื่อกี้อ่ะชอบท่าฟันดาบมันตัวนี้ดูตลกแต่คุ้มนะได้มา3ชิ้นวี่บวกบวกด้วย Guardian Sword Guardian Sword Guardian Sword บวกบวกบวกโล่บวกบวกบวกด้วย42คุ้มคุ้มเหนื่อยเลยตื่นเต้นซะนี่ทิ้งดีกว่ามาทำไมไม่รู้กระดูกอะโอเคว้าโล่เต็มตัวเป็นไงโอเคนี่เราก็รอดแล้วรอดแล้วเมื่อกี้แบบถ้าโดนเต็มๆสัก1เม็ดนี่ไปหวั่นแน่นอนไปหวั่นแน่นอนเอาอะไรออกดีนะค้อนออกไปอันนึงแล้วโอ้โหตอนออกอย่าลืมสังเกตเมมโมไรซ์ด้วยนะโอเคอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเมื่อวานเราก็พลาดไปทีนึงใช่ไหมสู้ไหวตัวนี้มันนะมันนะคือเลือดมันเด้งทีละเกือบร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยตลอดเลยถ้าเราไม่ตีมันอ่าโอเคขาดอีกเม็ดนึงก็ผมแล้วอัปเดตสารเจ้าก่อนเป็น31หรือเปล่า31 31สารเจ้าละมี120เราได้31ละอีกยาวไกลอีกยาวไกลเหลือเกินไกลจนสุดขอบฟ้าโอเค memorize อยู่ตรงไหน
เราหาเมมโมไรซ์ก่อนใช่ไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอานี่ไงโอเคเอ๊ะแถวนี้มันดูคุ้นๆนั้นเนี่ยขอเช็คก่อนเฮ้ยตรงนี้นี่มัน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 ฮะที่ไหนวะโอ้ศาลเจ้านี้สกปรกเหลือเกินเนี่ยขอแตะหน่อย Nothing just as I thought ทำไมมันใช้ไม่ได้ล่ะลิงแปลกจัง It appears that this structure was designed to be exclusively accessed by the sword's chosen one ยาวไป But designs can always be worked around at least I hope How do I get inside I need to activate it somehow แล้วเราจะเข้าไปข้างในได้ต้องทำเสียงพูดเยอะแล้วเราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ย มีกฎ มีกฎ It seems I'm the only one with a mind of my own I the person in question am fine regardless of the king's orders Return to the castle and tell that to my father pleaseลิงเขาพูดไม่ได้เหรอผมไม่เคยเห็นลิงพูดเลย And stop following me. หยุดตามฉันได้ไหมอันลิงพูดไม่ได้เหรอโดนด่าดิวะเก็บก่อนเสียวโอเคครับตรงนี้เราอุ๊ยอ้าวเดี๋ยวดอกหนึ่งพอดีเลยแช่แข็งแช่แข็งตามด้วยไฟอ้าวกลายเป็นเนื้อแข็งวะเนื้อแช่แข็งเฉยเลยไดวูฟกลายเป็นเนื้อแช่แข็งไปเฉยเลยตรงนี้เราเปิดแมปมาถึงตรงนี้ครับเอ๊ะแล้วตรงนี้เรามาร์คไว้อ๋อไม่เกี่ยวนะมันจะมีอะไรดีลิสพินไปก่อนโอเคตรงนี้เป็นนกเอ๊ะอ้าวเออเราเหมือนยังไม่ได้ส่งเควสเหรอเหมือนยังไม่ได้ส่งเควสเลยอ่ะมันมีจุดขึ้นอ่ะหรือยังไงตามไปดูกันตอนนี้เรามีรูปช้างกับรูปนกเดินตามกันแล้วครับเห็นไหมเดินตามกันเราจัดการศัตรูตัวไหนได้เราก็จะได้ตรงนี้มาเหมือนเราต้องไปหาพ่อปู่นกก่อนหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะ UAB Community Cannon อะไรอ่ะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เหรอ Where did you go? Can ฉันไม่สามารถหา anywhere อะไรวะให้เราไปนู่นเหรอนี่เดี๋ยวไปได้ไหมโอ้โหโอเคโอเคโอเคไปเลยก็ได้โอ้โหเร่งจังเลยอ๋อยอ๋อยอ๋อยอะไรเนี่ยถึงโบเนี่ย
เฮ้ยพอดีเลยฮึบโอเคเดี๋ยวเราปีนตรงนี้ขึ้นไปเลยให้เรามาทำอะไรให้เรามาหาใครตามหาใครตามหาใครอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอ็งแม่เอ็งตามหาอยู่เอ็งออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยแม่แกเป็นห่วงให้ฉันมาตามเนี่ยเอาจริงเหรอครับไปเลยไม่ใช่แม่สิพี่สาวแกนั่นน่ะตามหาอยู่รีบกลับบ้านอยู่นี่เลยไม่งั้นเอ็งจะโดนไม้เรียวอัปเดตโอ้สโอ้โหเราจะกลับนี่ไกลมากเลยนะวาร์ปดีกว่าวาร์ปไปดีกว่าง่ายดิหาลูกให้เจ๊แกครับลูกเจ๊เขามีอยู่ห้าตัวแล้วเจอลูกตัวเดียวเนี่ยนะเจอลูกตัวเดียวเนี่ยนะให้หาลูกห้าตัวโอเคเจ๊แกก็ดูแลลูกไม่ดีเลยปล่อยลูกวิ่งเพ่นพ่านแล้วก็หาลูกไม่เจอนี่เธอฉันเจอลูกเธอคนหนึ่งเนี่ยทางนู้นเลยเขาอยู่คนเดียวให้ตังค์มา50โอ้โหไม่คุ้มเลยไซเควสคอมพีทเจอแล้ว1ตัวเดี๋ยวเราเอ๊ะเราต้องส่งเควสก่อนหรือเปล่าเมนเควสฟีดเดอะดีไวท์บีทมันจะต้องส่งเควสที่จัดการอุ้ยอย่าขวางเขาสิไอ้ตรงนี้มีอะไรไหมอ้าวกลับมาแล้วเหรอเทบะเทบะมีลูกด้วยว่ะเฮ้ยเทบะมีลูกด้วยคุยกับลูกเทบะนะหลับพ่อจ๋าอะไรวะนี่ส่งเควสโอ้โหนายรอดมาได้ด้วยเหรอโอ้โหนายเป็นจัดการอสูรมาแต่นายกลับรอดกลับมาได้นี่มันปาฏิหาริย์จริงๆเลยนะโอเคนี่ฉันมีของขวัญให้นายเพราะนายรอดมาได้ไฮเลียนแชมเปี้ยนเราเป็นไฮเลียนครับไฮเลียนแชมเปี้ยนบารากโตะบารากโตะบารากโตะคืออะไรลูก5คนแม่คนเดียวดูแลไม่ไหวหรอกเดี๋ยวคนนี้ไปโกคนไหนละเดี๋ยวคนนี้ไปไหนคนนู้นทำอะไรยุ่งยากไปหมดใช่ไหมพูดเหมือนเอาพูดเหมือนแค้นอะไรสักอย่างเนี่ยมาร์คฮะมาพูดเหมือนแบบความในใจอะไรหรือเปล่าวิอะไรคือคูณ3อ่ะอะไรคือ28คูณ3คืออะไรมันคูณ3อะไรโอเคเราได้ของมาแล้วครับให้ไปตามหาลูกเจ๊แกเหรอ5คนเลยเนี่ยนะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นคนนึงเห็นลูกเจ๊แกวิ่งอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอหรือลูกเจ๊แกอยู่แถวนู้นหมดเลยลูกเจ๊แกไม่สนนะไม่สนนะมุมไหนแล้ววะนี่ไงมุมนี้ไงเอ๊ะสมอนฉันเห็นนะฉันเห็นจริงๆฉันเห็นโคโลซิส1เม็ดอยู่ตรงนั้นคูณ5ยังมีเลยโคตรเปลืองลูกธนูหมายถึงยิงที5เม็ดเหรอเมื่อกี้มันคูณ23นะไปไหน
มันเร็วด้วย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 มันเร็วด้วยโอเคถึงโอ้ได้ครับอย่าห้าห้าไปมาหาเราเจออีกแล้วว่าอย่างงี้โอเคยิงมือในสามก๊กเหรอไหนลองสิไม่ใช่อ๋อไปคูณสามไม่ใช่คูณสามเม็ดจริงด้วยอ๋อแต่มันใช้นัดเดียวเองนี่ใช่ไหมเฮ้ยน่ายิงว่ะไอ้ตัวนั้นน่ายิงว่ะอีมันไปไกลซะละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดดีก่อนแล้วกันปิดไลฟ์ดีกว่าขึ้นไปบนยอดนกเท่ๆเราจัดการนกได้แล้ววันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันที่6เดือน6วันนี้มันเกิดผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะฮะมันเกิดผมแต่อวยพรคนอื่นนี่เรามายืนเคียงข้างดูไปดูมามันก็เหมือน Power Ranger เลยนะแบบตัวนกสีชมพูอะยิ้มกว้างๆยิ้มสวยๆอืมโอเคยิงแสงไปด้วยอ่ะโอเควันนี้เท่ๆนกเท่ๆเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมทุกๆคนด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในวันนี้ครับกับ Zelda Breath of the Wild ครับตอนนี้ช่องเราก็ยังไลฟ์เกมนี้กันยาวๆไปครับจนกว่าจะจบนั่นแหละฮะตั้งใจว่าจะจบในโหมดเนื้อเรื่องก่อนให้จงได้ก่อนที่เราจะไปตามเก็บโคล็อกซิสกับศาลเจ้ากันต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามที่ความเห็นใน Happy Birthday ครับขอบคุณมากครับผมตามที่เพื่อนๆได้กล่าวกันไว้ว่าให้ไปล่าเจ้าอะไรนะกิ้งก่าใช่ไหมซึ่งกิ้งก่ามันจะอยู่ตรงไหนกิ้งก่ามันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราดูเควสก่อนเตรียมตัวไปล่ากิ้งก่านะเมนเควสนะครับแล้วก็ฟรีดีไวบีดดูดีไวบีดอ่ะโอเคเราดูในแผนที่นี่ครับตรงนี้ล่างสุดที่น่าจะเป็นอูดเพราะนั้นขวาบนนี่น่าจะเป็นกิ้งก่าครับซึ่งเป็นกิ้งก่ามันจะอยู่ตรงแถวภูเขาไฟเพราะนั้นน่าจะเดินทางไปลำบากต้องมีชุดกันร้อนครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ภูเขาไฟเพื่อไปจัดการเจ้ากิ้งก่าครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกครั้งที่มีไลฟ์สตรีม 3:00 ถึง 5:00 ครับกับช่องเรา Demon Cat นะครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอีกวันนึงของสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหากิ้งก่ากันค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามาอยู่เล่นเกมด้วยกันแล้วก็พูดคุยเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณต้นพุงโตฮะสวัสดีครับทุกคนไปแล้วฮะอย่าลืมนะติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube